มีที่เรานำเสนอข่าวไปเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยนะครับว่ามีรถถูกยิงทีนี้เนี่ยทีแรกเนี่ยความเข้าใจก็ดูจากกล้องวงจรปิดเนี่ยทีแรกเข้าใจว่ารถคันที่ยิงเนี่ยรถที่ก่อเหตุทีแรกนึกว่าจะเป็นกระบะที่ตามหลังแต่ว่าจริงๆเนี่ยเป็นรถจักรยานยนต์นะฮะนี่คือรถผู้ก่อเหตุคุณผู้ชมฮะส่วนรถคันที่ถูกยิงเนี่ยเขาเลี้ยวขวารถจักรยานยนต์ที่ก่อเหตุเนี่ยเลี้ยวซ้ายจุดนี้คือบริเวณถนนพระราชวิริยาภรณ์อยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการนะครับรถคันที่โดนยิงเนี่ยคุณผู้ชมฮะเป็นรถยนต์ Honda Freed สีดำเลี้ยวขวาออกมาจากทางแยกนะครับคุณผู้ชมเห็นไหมฮะเลี้ยวไปก่อนแล้วนะครับเลี้ยวขวาไปก่อนแล้วก็ที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยตามหลัง Honda Freed เนี่ยก็คือเป็นรถกระบะเห็นไหมฮะจะมีรถ2คันเนี่ยเลี้ยวขวาเป็นรถยนต์ใช่ไหมฮะทีแรกเนี่ยนึกว่ากระบะคันนี้เนี่ยเป็นคนยิงนะเป็นคนยิงรถข้างหน้าแต่ว่าจริงๆคุณผู้ชมดูเห็นไหมมันจะมีรถจักรยานยนต์อีกคันนึงเนี่ยที่เลี้ยวซ้ายคันนี้แหละครับคนขี่เนี่ยเป็นคนยิงนี่นะโดยใช้ปืนเนี่ยยิงเข้าไปที่ท้ายรถปรากฏว่าจริงๆเขาบอกจะยิงไปที่รถกระบะแต่ว่ากระสุนเนี่ยมันพลาดฮะไปโดนรถ Honda Freed ที่อยู่ด้านหน้ารถกระบะอีกทีนึงนี่นะฮะเดี๋ยวดูภาพวงจรปิดอีกรอบนึงแล้วกันตอนที่รถออกมาจากแยกอ่ะเดี๋ยวทีมงานลองดูอีกทีนะนี่ฮะนี่คือรถผู้เสียหายเนี่ยเป็นรถ Honda Freed นะฮะก็ลักษณะเหมือนเป็นรถแวนอย่างเงี้ยนะมันก็เลี้ยวขวาใช่ไหมฮะแล้วก็มีรถกระบะตามหลัง Honda Freed คันนี้ที่โดนยิงทีแรกนึกว่ากระบะที่ตามหลังเนี่ยเป็นคนยิงแต่จริงๆแล้วไม่ใช่แต่จริงๆเนี่ยคือจักรยานยนต์คันโน้นที่อยู่ท้ายกระบะอีกทีนึงจักรยานยนต์คันนี้บอกว่าผมเนี่ยจะยิงรถกระบะเพราะกระบะเนี่ยเบิ้ลเครื่องแต่กระสุนเนี่ยไปโดนรถคันหน้ารถกระบะก็คือ Honda Freed ทั้งที่ไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยนี่นะครับนี่เหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อวันที่15พฤศจิกายนที่ผ่านมาคนขับรถ Honda Freed เนี่ยนางสาววนาลีปารกวงณอยุธยาอายุ30ปีเธอบอกว่าพอได้ยินเสียงปืนดังขึ้นปุ๊บเธอก็เลยจอดรถที่ปั๊มน้ำมันริมถนนสุขสวัสดิ์ลงมาดูรถปรากฏเจอกระสุนปืนเนี่ยฝังอยู่ที่กันชนท้ายรถก็เลยไปแจ้งความกับทางตำรวจสภ.พระประแดงเธอบอกว่าตอนแรกเนี่ยคิดว่ารถกระบะคันที่ขับตามหลังไม่พอใจที่เธอเนี่ยขับช้าเพราะเธอสังเกตว่ากระบะตามหลังเธอเนี่ยขับจี้ตูดเธอมาตลอดเลยจี้ท้ายรถเธอนี่นะตอนนั้นเนี่ยเธอกลัวมากเลยเพราะว่ามีลูกชายเนี่ยนั่งอยู่ในรถมาด้วยแต่ว่าล่าสุดที่ตำรวจไปจับได้เนี่ยไม่ใช่กระบะที่ยิงเป็นรถจักรยานยนต์ที่ยิงชื่อว่านายบัญชาช่ออัญชันอายุ37ปีโดยทำงานเป็นพนักงานโรงงานแห่งหนึ่งภายในซอยพระราชวิริยาภรณ์16ตำรวจเนี่ยเอาภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยนะไปสืบสวนหาหลักฐานหาเส้นทางการหลบหนีของผู้ก่อเหตุนะครับนี่ๆคนนี้นะเจ้าตัวบอกว่าก่อนที่จะเกิดเหตุเนี่ยไปสังสรรค์กับเพื่อนแล้วพกปืนไปด้วยฮะนี่ๆมีปืนพกไปด้วยต่อมาขณะที่ขี่รถจักรยานยนต์กลับบ้านพักเนี่ยตัวเองเนี่ยคือไม่พอใจรถกระบะที่เบิ้ลเครื่องใส่เนี่ยขี่รถจักรยานยนต์เนี่ยตามรถกระบะพอมาถึงทางแยกเนี่ยเขาเนี่ยเลี้ยวซ้ายกระบะเลี้ยวขวาเขาใช้ปืนเนี่ยยิงใส่กระบะแต่ว่าปืนไม่โดนกระบะดันไปโดนรถข้างหน้าคือระยะมันก็ห่างมากเลยนะซึ่งกระสุนเนี่ยพอมันยิงไปแล้วมันบังคับทิศทางไม่ได้อะเพราะว่าคุณตั้งใจจะไปยิงคันหน้าแต่นู่นพุ่งไปอีกคันนึงอ่ะนี่นะครับบอกว่าขอโทษผู้เสียหายผมไม่ได้ตั้งใจเอาเดี๋ยวลองฟังหน่อยฮะค่ะทำไมรถกระบะเขาทำอะไรเราเบิ้ลใส่ข้างหน้าเบิ้ลเครื่องใส่แล้วเรากะยิงเขาใช่ไหมก็กะว่ายิงขู่ไว้เฉยปืนเนี่ยยกขึ้นข้างบนแล้วยิงแบบแนวราบไปยิงข้างข้างไปยิงข้างข้างไปขึ้นเลยแล้วกะว่าจะขู่ใช่ไหมแล้วเราเห็นไหมว่ารถคันหน้าเป็นรถคันอื่นเขาอยู่ด้วยอ่ะเราได้เห็นไหมไม่เห็นคุณผู้ชมฮะแล้วข้อหาที่โดนแจ้งไปเนี่ยหนักนะฮะพยายามฆ่าเลยนะครับโดนข้อหาพยายามฆ่าครับตำรวจแจ้ง3ข้อหาคุณผู้ชมฮะข้อหาที่หนักสุดคือพยายามฆ่าผู้อื่นแล้วก็มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตพกพาอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไปในเมืองที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรนี่นะฮะก็เจ้าตัวเขาอ้างบอกว่าเขาแค่ยิงขู่แต่แนวปืนที่ยิงมันไม่ได้ขึ้นฟ้าครับต่อให้ขึ้นฟ้าก็ไม่รู้กระสุนจะไปตกที่ไหนที่ยิงแบบยิงแนวราบไปใช่คือภาษากฎหมายเขาบอกว่าเป็นเจตนาเล็งเห็นผลถึงแม้ว่าไม่ได้ประสงค์จะเอาชีวิตแต่ถ้าเล็งเห็นได้ว่า
วิถีกระสุนทิศทางการยิงของคุณเนี่ยอาจจะทำให้คนเนี่ยถึงแก่ความตายได้คนไม่ตายคุณก็เข้าข่ายความผิดฐานพยายามฆ่านี่นะฮะถ้าคนตายก็เข้าข่ายความผิดฐานเจตนาฆ่านี่นะครับอ๋อทีแรกเนี่ยโอ้โหเขาตามหารถกระบะคันนี้เขานึกว่ากระบะเนี่ยยิงไม่ใช่เป็นรถจักรยานยนต์ที่ยิงกระบะเป็นผู้เสียหายแท้ๆนะคะนี่นะนี่แหละค่ะ